าวะปากแหว่งเพดานโหว่นะคะเป็นความพิการทางใบหน้าที่เป็นมาแต่กำเนิดพยายามลองนึกภาพไปกับหมอนะคะภาวะที่เป็นปากแหว่งเพดานโหว่แปลว่าคนไข้เหล่านี้ค่ะเขามีใบหน้าที่ไม่ครบเกิดมานั้นไม่เคยมีใบหน้าแบบพวกเราได้ซ้ำไปภาวะนี้เนี่ยสร้างปัญหาให้กับผู้ป่วยในปีแรกที่เกิดมาเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่รอดชีวิตเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดนมแม่ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินด้วยเพราะว่าอวัยวะต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้เบื้องล่างใบหน้าของเรานั้นจริงๆแล้วติดต่อกันนะคะดังนั้นการรักษาของเด็กเหล่านี้ค่ะมันเป็นการรักษาอันยาวนานตั้งแต่วันที่เขาเกิดมาต้องผ่านการรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยการฝึกพูดการรักษาทางฟันมากมายหลายครั้งนักกว่าที่เขาเนี่ยจะมีใบหน้ากลับมาใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดมูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนคนไทยใจบุญทุกๆท่านให้ร่วมมือร่วมใจเพื่อที่จะให้เด็กๆที่เขาเกิดมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ซึ่งมีความด้อยโอกาสทางสังคมและร่างกายอยู่แล้วเนี่ยได้กลับมามีพื้นที่อยู่ในสังคมดังเช่นเราและทุกๆคนค่ะ